มีแปลกมั้งงานแปลกอะไรงานไอ้นะรับปริญญาลูกสาวกำนันอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยที่เขาชอบปิดหมู่บ้านเลี้ยงกันเนี่ยแปลกๆรู้สึกจะเป็นมีมั้ยฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรขอผลงานผลงานแน่นอนได้เห็นแน่นอนปลายปีนี้อ๋อปลายปีนี้ปล่อยซิงเกิลแน่นอนครับ2เพลงแน่นอนเพลงเร็วกับเพลงช้าครับมาดูกันว่าเราจะฟีเจอริ่งกับใครดูกันว่าชุนเราจะหนาพอที่จะทำ MV ได้ขนาดไหนแล้วก็ติดตามละครครับผมว่าปลายปีจะเป็นยังไงแต่ทุกคนก็มีภาระหน้าที่แล้วอย่างเนี้ยอย่างคุณมิตรเองเนี่ยโอเครู้ละมีตรงนี้เต็มตัวได้เพราะเรามาทำนี้ละหมดแรงน่ะโอ้เป็นข้าราชการด้วยเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตครับจะถอดร่างยังไงเอ่ยเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตครับเวลาผมไปทำงานต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมก็คุยอินเทอร์เน็ตกับมิ้นเนี่ยนะครับครับเฟซไทม์บ้างอะไรบ้างฮะก็คุยกันไปครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วเราก็เก็บข้อมูลคุยโทรศัพท์เก็บข้อมูลคุยเพราะว่ารูปแบบชีวิตเราสองคนมันต้องมันอยู่ไกลกันบางทีก็บางทีก็ใจกันแต่ใจใกล้กันมีแฟนหรือยังสองคนนี้ยังครับยังโสดเลยครับอ้าวแล้วหมดนะโสดเหมือนกันครับโสดเหมือนกันโสดละโสดไม่คิดจะหากันอะไรกันบ้างเลยเนี่ยชีวิตมันเบื่อเบื่อใช่ไหมบางทีเด็กก็ทำงานกลางวันเด็กก็กลางคืนเลยไม่รู้เรื่องแบบคนมันไม่แน่นอนเหมือนคนอาจจะคิดนะว่าผู้หญิงที่ไหนก็จะมาคบคนแบบนี้ว่าอเลิร์ตอเลิร์ตตำรวจไม่ใช่เจ้าชู้นะครับนี่ตำรวจไม่ใช่เจ้าชู้นะมีแต่คนเจ้าชู้ที่ชอบแบบตำรวจว่าเหมือนชีวิตจริงเลยแต่เป็นมนุษย์อีเวนต์นะครับบางทีต้องงานกลางวันบางทีต้องงานกลางคืนเราไม่รู้จะใช้ชีวิตช่วงไหนมันไม่แน่นอนถามผมงานราชการด้วยแบบบางทีก็ไปต่างจังหวัดเราก็สงสารคนที่มาคบกับเราก็เลยแบบอยากจะจ่ายเบอร์โทรศัพท์ผ่านรายการเลยสี่หนึ่งสุดๆ xxxx มาช่วงท้ายแล้วครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะมาอย่างนี้บ้างเราจะแนะนำยังไงก่อนครับมาเป็นแร็ปหรือบีบ็อกซ์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่ไหมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผมอยากเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากกว่าดูแล้วมีความสุขก่อนอื่นอย่าคิดว่าจะมาเพื่อดังใช่ครับอย่าคิดว่าจะมาเพื่อดังอย่าคิดว่าจะมาเพื่อเอาเงินเยอะๆจากอาชีพนี้ครับมันไม่แน่นอนครับที่จะพุ่งทะลุไปพุ่งคิดว่าทำมันแน่ใจที่บอกว่าไปเดินไปข้างหน้าคุณจะไม่เบื่อมีความสุขไหมเราเคยเบื่อไหมไม่เคยไม่เคยครับแต่เคยมีท้อจากหนึ่งการเมืองต่อครับแล้วก็ไปไม่เป็นแล้ว เดินไปด้วยความสุขครับ อย่าหวังกรุณาอย่าคาดหวังว่าถ้าทำแล้วต้องได้รับความดังกลับเพราะถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้นคุณยังไม่ประสบความสำเร็จครับมีหลายคนที่เป็นต้นแบบให้เราเช่นคนที่ทำเพื่อความสุขโดยไม่หวังผลกำไรบีเดสกาทำเอ็มบีออกมาทำเอ็มบีออกมาเยอะมากบีเดสกาหรือโครงปะการังทำออกมาเยอะมากโดยไม่ได้หวังผลกำไรอ่ะสองคนนี้เราอยากฟีดมากนะดึงมาฟีดผมได้เจอแน่ๆนะครับบีเดสกากับโครงปะการังเนี่ยแล้วก็อย่าพยายามคิดว่าไปทำอย่างนี้มันดังดีครับคิดอย่างนี้แบบมันจะแบบผมว่ามันไม่มีความสุขแน่นอนเลยครับมันงานเพราะถ้าหากงานคิดว่าทำไงให้ดังดีงานผลงานที่ออกมาก็คือทำไงให้ดังดีแต่ไม่ใช่ตัวเวลาเราแสดงมันจะมีความสุขออกมาครับเราเห็นหลายน้องๆหลายคนทำพี่รู้นะพี่ดูอ่ะดูรู้ว่าผมด้วยเฮ้ยพี่ทำไงให้มันดังดีคิดงานให้มันดังดีผมก็กูคิดไม่เป็นกูไม่เคยทำทำให้ความสุขอย่าหวังดังอย่างที่สองคนเนี้ยเขาได้ดำเนินมาเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าเขาอยากทำเพราะเขาชอบและมีความสุขถ้าคิดว่าดังนี่คือก็เจ็บตั้งแต่ต้นแล้วว่าอย่างนั้นโอ้โหใช่อ้าวแล้วช่วงท้ายผมตัวแทนรายการเปิดบทเปลือกปิดบล็อกหน่อยแล้วผมมีโจทย์ให้พูดถึงเรื่องสดสองคนนี้จะสดเก่งมากเอาแล้วผมให้ช้อยเปิดหมดเปลือก3คำจะปิดบล็อกอะไรอ๋อแรปสดประมาณหมดเปลือกแล้วก็ชีวิตคุณหมวดแล้วก็ชีวิตคุณมิตรหมวดและมิตรหมวดบวกกับเปิดหมดเปลือกมาเป็น1เพลงเอาแล้วเราแล้วก่อนเราแล้วก่อนพอเราจบท่าเราแล้วเพื่อนก็เปิดบล็อกเปลือกโอเคแล้วก็เรามีบล็อกโซโล่แล้วเพื่อนก็วิ่งโอเคเชียร์ come on เร็วขึ้น speed up street up main main up main โอเคถ้าจะดูก็ขยับเข้ามาเช็คแต่อย่ามาใกล้มากอาจจะเหมือนชอร์นาโดจะขอ rock on the mic คุณน่ะไม่รู้ว่าบาร์เรานั่นคือ high five stereo ถึงเวลาท
หมดเปลือกนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมานอนกลิ้งเปลือกชีวิตมันมีอะไรสนุกอีกเยอะแม้ภาษาเนี่ยก็เรียกฉันว่าแฮปปี้ละโอ้ยโอ้มันมากมากมันมากมากเปิดมาเปลือกวันนี้เอาละครับวันนี้รายการเปิดมาเปลือกของเราก็หมดเวลาลงแล้วฝากผลงานเขาทั้งสองคนด้วยนะฮะหมดแวร์และคุณนิดครับแม่รับไปด้วยเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า Double Tap Beatbox Fanpage Double Tap Beatbox Fanpage พิมพ์ใน Facebook หรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับแล้วก็ละครของมิ้นนะครับลิขิตเสน่หาไม่ใช่ของผมครับผมเล่นเป็นเพื่อนพระเอกเฉยละครของเพื่อนพระเอกมิ้นนะครับช่อง 3ลิขิตเสน่หาและ youtube.com/themodevan The Modivan นะครับช่อง YouTube ของผมเองYouTube ผมนะครับพิมพ์มิดมามาสระอีตอนเต่ารอเรือมิดเว้นว่าบีทบ็อกซ์พิมพ์ใน YouTube หรือใน Google ก็ได้ครับเอาละครับวันนี้รายการเปิดมือเปลือกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนี่ผมมีเสื้อซุปเปอร์บันเทิงสวยๆอย่างนี้ผมใส่นี่ฝากทุกคนนะครับฝากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความหัวด้วย Easy Set จัดผมง่ายมากๆให้กับอันนี้คืออะไรคะเป็นสเปรย์จัดแต่งผมครับที่ดีที่สุดบำรุงผมดีมากผมมันใช้ทั้งบ้านเลยอ่ะให้กับหมดแวนแล้วก็คุณวิทย์ด้วยนะครับนี่รายการเปิดมาเปลือกเวลาแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นใครติดตามชมมาเดินนะครับ9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเงินที่เกิดจากอาชีพสุจริตและหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นสำคัญกันได้ไม่มีอะไรต้องอายไม่มีอะไรต้องอายและที่สำคัญทั้งสองอาชีพอาชีพหนึ่งให้ความสุขอาชีพหนึ่งคือให้ความปลอดภัยกับประชาชนก็เป็นอาชีพที่ดีทั้งสองอาชีพใช่เราก็เลยไม่รู้สึกขัดแย้งขัดแย้ง